พีพีออกไปกินข้าวกินน้ำบ้างเดี๋ยวก็ได้แห้งตายคาห้องหรอกฉันก็มีงานมีการต้องทำนะไม่ได้ว่างมาเคาะเรียกแกแบบนี้ตลอดพีพีล็อกห้องทำไมอ่ะเปิดห้องให้แม่เดี๋ยวนี้คุณวีเป็นอะไรของคุณเนี่ยเสียงดังทั่วบ้านอีกแล้วเรียกให้ลูกลงไปกินข้าวเงียบไม่ตอบแถมล็อกห้องด้วยเนี่ยไม่รู้จะเรียกร้องความสนใจอะไรนักหนาผมเรียกเองพี่พีลูกไปให้พ่อหน่อยค่ะพี่พีคุณไปหากุญแจห้องลูกมาหน่อยดิค่ะพี่พีทำไมถึงทำแบบพี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 อยู่ไหนคงออกไปข้างนอกแล้วมั้งใช้ไม้นวมเหมือนคุณไงแต่ตามันไม่ทันเนี่ยมันหนีออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยลูกคนนี้เรื่องดีๆไม่ทำทำแต่เรื่องชั่วๆแล้วยืนบื้ออยู่ทำไมอ่ะออกไปหาลูกสิไปลูกไม่หลักดีแล้วทำไมครับพ่อตามหาพี่พีอยู่ใช่ไหมครับแกคิดจะหนีออกจากบ้านเหรอใช้สมองหรือใช้อะไรคิดฮะนี่คุณใจเย็นๆก่อนนี่เดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองเอาให้มันหลับจำด้วยกันแล้วกันหัดใช้สมองคิดมั่งว่าเด็กที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเนี่ยโตขึ้นไปชีวิตมันจะชิบหายขนาดไหนพ่อสอนแม่บ้างก็ดีนะว่าคนที่เอาแต่ด่าลูกแล้วไม่สอนลูกเนี่ยสุดท้ายลูกจะชิบหายยังไงอีพีพีหยุดเด็กเอาน้องไปห้องก่อนครับพ่อจะมาห้ามฉันให้เอาเลือดชั่วออกจากปากนี่คุณเทียนเจนนี่ก็คุณไปด่าเขาอย่างนั้นแหละก็คุณไปตบลูกก่อนไงดูมันลอยหน้าลอยตาใส่ฉันสิคุณอีเด็กชั่วอีเด็กในโลกส่งมาเกิดที่คุณเทียนเจนได้ไหมฉันไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นมาเลยอ่ะหน้าจับมันยัดกับที่เดิมไม่ต้องให้มันได้ผลให้เกิดเลยไฟมันพา